สวัสดีค่ะตอนนี้เฟนก็แต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่เขียนคิ้วเนื่องจากเมื่อวานนะคะเฟนไปเดินบริวเทียมก็ได้เจอกับตัวนี้มาบราวอิดบายน้องฉัตรนะคะเนื่องจากที่เขียนคิ้วเฟนหมดก็เลยแบบถือโอกาสไปหาเดินซื้อที่เขียนคิ้วก็แบรนด์นี้เฟนก็เห็นมานานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลองซื้อสักทีมันหมดพอดีก็เลยถือโอกาสซื้อมารีวิวเลยค่ะก็เป็นการใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นครั้งแรกนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงกล่องเขาจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเบอร์ที่เขียนคิ้วที่เฟนเห็นก็จะมีทั้งหมด3โทนสีโทนสีที่1ก็คือสีมีเดียมบราวน์กล่องสีดำโทนสีที่2ก็คือสีซอฟต์บราวน์กล่องสีชมพูโทนสีที่3ก็คือสีดาร์กบราวน์กล่องสีทองแต่โทนสีที่เฟนเลือกมาก็จะเป็นโทนสีที่3คือสีดาร์กบราวน์กล่องสีทองราคาถูกมากเพียง159บาทเองมาดูในส่วนของแพ็กเกจจิ้งด้านในจะเป็นบล็อกกำมะหยี่สีดำตลับที่เขียนคิ้วเล็กถนัดมือมีกระจกให้2ด้านในและมีให้เลือกใช้ทั้งหมด2สีสีเข้มและสีอ่อนแถมแปรงมาให้ด้วย1ด้ามพอสวอตออกมาสีก็จะประมาณนี้ค่ะก่อนอื่นเลยก็เหมือนที่บอกไปแล้วว่าเฟนไม่ค่อยถนัดเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะเพราะว่าเพิ่งมาใช้Brow It เป็นแบรนด์แรกก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขียนคิ้วที่เขียนคิ้วเขาจะดีไหมเขียนออกมาแล้วเป็นยังไงอยู่ทนไหมนะคะก็ปัดไปเลยปัดให้รองพื้นออกจากตัวคิ้วให้เยอะที่สุดเพื่อความฟุ้งต่อมาเฟนก็จะลงเป็นตัวสีน้ำตาลอ่อนก่อนนะคะขอเปลี่ยนกระจกเพราะว่าชอบส่องแบบใหญ่ๆเห็นทั่วหน้าจิ้มไปที่สีน้ำตาลอ่อนก่อนนะแล้วก็เห็นไหมคะทุกคนก็จะลงไปตรงกลางคิ้วแล้วก็ปัดไปผมก็ตกลงมาบ่อยมากคอยจิ้มไปเรื่อยๆเลยแล้วพอเราแปรงแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าฝุ่นที่เขียนคิ้วมันหายหมดแล้วเราก็เอามาแปรงในส่วนเกือบถึงหัวคิ้วก็จะได้ความเป็นสีอ่อนๆธรรมชาติโครงคิ้วเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะก็ปัดไปอีกเลยแล้วพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะซึ่งโอเคแล้วเฟนก็จะมาใช้ตัวสีเข้มๆค่ะก็จะเอาไปใส่ตรงหางคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าผมเฟนมันเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตค่ะน้ำตาลช็อกโกแลตออกดำๆไปเลยแทบจะดำพูดอะไรเนี่ยเน้นไปที่หางคิ้วโดยเฉพาะนะคะตรงกับยาวได้แหละโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ข้างที่ยังไม่เขียนอันเนี้ยข้างที่เขียนแล้วนี่เปิดให้เห็นกันชัดๆโอเคมาฝั่งนี้ค่ะอุ้ยฝั่งนี้จานกล้องยังไงดีเทคนิคและขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะลงสีน้ำตาลอ่อนก่อนแล้วค่อยลงพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะซึ่งโอเคแล้วเฟนก็จะมาใช้ตัวสีเข้มๆค่ะก็จะเอาไปใส่ตรงหางคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าผมเฟนมันเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตค่ะน้ำตาลช็อกโกแลตออกดำๆไปเลยแทบจะดำ
เน้นไปที่หางคิ้วโดยเฉพาะนะคะตรงกับยาวได้แล้วโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ข้างที่ยังไม่เขียนอันเนี้ยข้างที่เขียนแล้วนี่มาฝั่งนี้ค่ะเทคนิคและขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะลงสีน้ำตาลอ่อนก่อนแล้วค่อยลงสีเข้มๆเฟนจะมีปัญหาคือตรงนี้นะคะมันไม่เท่ากันตรงนี้จะไม่มีคิ้วมันก็จะเขียนยากกว่าปกติหน่อยคิ้วเฟนไม่เท่ากันนะก็เลยจะมีปัญหาในส่วนนี้ถ้ามันเลอะนะคะทุกคนสามารถใช้มัสคาร่าเนาะเอ้ย คอนซีลเลอร์มาปาดได้แต่ว่าเฟนอะชอบใช้มือนี่เสร็จแล้วก็เติมตรงนี้นิดนึงตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่เท่ากันก็จะมาปัดก็จะดูเป็นทรงขึ้นมาตอนนี้เฟนก็เขียนคิ้วเรียบร้อยแล้วปัดเรียบร้อยแล้วเฟนเขียนเสร็จเฟนก็จะปัดแบบนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเพื่อความฟุ้งของคิ้วใครที่ชอบประมาณนี้ก็เสร็จแล้วขั้นตอนเขียนคิ้วของเราก็ได้คิ้วที่คมดูหางสิดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะก็ต่อมาจะมาใช้เป็นของมัสคาร่าคิ้วของคาทิสเพื่อความฟุ้งใครที่ไม่ชอบฟุ้งก็ไม่ปัดก็ไม่เป็นไรนะคะจริงๆเราสามารถเอามัสคาร่าได้นะคะมัสคาร่าแบบปัดขนตาปัดย้อนสอนขึ้นมาเห็นความฟุ้งของเขาไม่เอ่ยในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันฟุ้งมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฟนด้วยนะคะบ๊ายบาย